ุดท้ายของ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะสิจ๊อบกันต่อเลยดีกว่านะครับผมทีมคุณบอมนะครับขอเชิญแจ็คกี้ครับดูไกลเหมือนมากเลยนะสมมุตินะครับว่าคุณบอมนะฮะเป็นทหารแล้วถูกสั่งให้ไปรบที่อุรุกวัยมันจะอุรุกวัยซึ่งทำให้ต้องไปเจอกับแฟนเก่าที่เป็นหมอคลังอยู่ครับคุณจะยอมให้เขาไปไหมเพราะอะไรยังไงดีคะคุณถ้าเกิดเป็นแฟนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มี คุณจะยอมยอมค่ะยอมให้ไปค่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ค่ะในส่วนของเราเราเลือกที่จะเชื่อใจค่ะไว้ใจใช่คนของเรามากกว่าเรามีสิทธิ์เป็นห่วงให้กำลังใจเขาเพราะถือว่าให้ไปเพราะว่าต้องให้ไปทำตามหน้าที่เพราะคุณเลือกเป็นทหารมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกต้องกับประเทศชาติกับมนุษย์ที่คุณต้องปกป้องขอบคุณมากค่ะพี่มี่เชิญค่ะคิมฮาน่ามาอันนี้เขาน่าจะคุยกันรู้เรื่องคุณจะยอมให้เขาไปไหมถ้าไปรบคือให้ไปอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีเฟซไทม์มีอะไรอย่างงี้ค่ะนิดนึงแต่ว่าถ้ากลับมาคุณแล้วบอกว่าไปเจอแฟนเก่าตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสุขของพี่บอมคิมก็ยินดีค่ะแต่ถ้าพี่บอมจะไปคิมก็จะร้องเพลง Tis Love ที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ลงใน YouTube แล้วก็แปะลงบนลิงก์หน้า Facebook ของพี่บอมเพื่อให้คนไปแชร์เป็นวิทยาทานให้กับความรักต่อๆไปค่ะทัพสมิดาทัพสมิดาโอเคเชิญค่ะอ่ะ10วินาทีครับเริ่มครับร้องเพลงซามี่ก็พอแต่ว่าเขาไม่เลือกหรอกเขาไม่เลือกใครอ่ะเขาเลือกเกาหลีโอเคฝากถึงพี่บอมหน่อยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดพี่บอมชอบเกาหลีนะคะหนูก็จะดูค่ะแต่ถ้าเกิดชอบผู้หญิงที่ตลกนะคะหนูเป็นได้มากกว่านั้นค่ะสุดท้ายค่ะทีมคุณท็อปนะขอเชิญคุณอากิคุณอากิถ้าสมมติว่าคุณกับคุณท็อปคบกันแล้วคุณท็อปเนี่ยพาคุณไปพบเพื่อนฝูงของเขาแล้วเพื่อนเขาชอบพูดว่าเฮ้ยนี่ครั้งที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่หว่าคุณจะมีวิธีตอบโต้กับเพื่อนเขายังไงเชิญค่ะอันดับแรกนะคะที่อากี้จะพูดนะคะก็คืออากี้จะไม่เชื่อคำพูดของคนอื่นค่ะค่ะแต่อากี้จะเชื่อคำพูดของคนที่อากี้รักค่ะเพราะว่าความรักมันมาพร้อมกับคำว่าเชื่อใจค่ะกี้เชื่อว่าถ้าเราเชื่อมั่นกันและกันเชื่อใจกันและกันกี้ว่าเราก็สามารถกุมมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันได้ค่ะเชิญค่ะดูเหมือนเป็นคนที่พูดน้อยแต่พอพูดออกมาก็ได้ใจความที่ดีมากถูกต้องต่อไปขอเชิญคุณน้ำหนึ่งค่ะคุณน้ำหนึ่งคะคุณจะจัดการยังไงกับเพื่อนฝูงเขาเชิญค่ะค่ะน้ำหนึ่งบอกเลยนะคะว่าความรักไม่ใช่การครอบครองค่ะความรักคือการไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งในครั้งนั้นอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นน้องเขาก็ได้เราก็อย่าเพิ่งไปตีความว่าเป็นคนอื่นค่ะแล้วเราก็กลับไปคุยที่บ้านทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเราควรให้เกียรติคนที่เป็นผู้ชายนั่นก็คือคนที่เป็นแฟนเราค่ะขอบคุณมากครับผมเหมือนดูทีวีแล้วมีละครใบ้อยู่ตรงมุมข้างล่างนะเปิดนะคุณคะเชิญไปอยู่ตรงนู้นค่ะไปค่ะไปครับผมพร้อมครับสองคนค่ะสิบวินาทีตอบเหมือนกันเลยอ่า
ยากมากเลยครับเอาที่ชอบเลยค่ะพี่ท็อปผมขอเลือกน้ำหนึ่งเชิญมาอากี้ขอบคุณอากี้มากครับน้องอากี้นะคะขาวสวยน่าอยู่กับตุ๊กตาญี่ปุ่นหลุดออกมาเลยอ่ะโอ้ดูเวลาอยู่นิ่งๆเหมือนตุ๊กตามากเลยนี่หนุ่มๆผ่านมากี่คนคะมี3คนนะคะ3คนเลยเหรอแล้วเราเลือกใครเอ่ยเลือกพี่ท็อปฝากอะไรถึงพี่ท็อปเลยค่ะก็พี่ท็อปไม่เลือกกี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่ท็อปเห็นตอนนี้นะคะกับสิ่งที่กี้เตรียมให้เอาไว้นะคะมีอีกบึมค่ะผ้าและราคาที่ไม่เลือกกี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ4หนุ่มดีเจวันนี้นะครับผมได้ไปเดทกับสาวๆกันอีกหนึ่งครั้งขอบคุณมากๆให้ความสุขกับพวกเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดทกันให้สนุกนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาที่นี่แน่นอนคุณจะได้เจอศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบเขาโยกขันโยกแห่งรักหันกลับมาเลือกคุณคุณในต่างหากที่มีสิทธิ์เป็นคนเลือกเขาใช่เลยค่ะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทูช่วยไทยแลนด์เลือกได้ให้เดทสวัสดีค่ะช่วงเดทในฝันสนับสนุนโดยเพราะความพอใจของคุณคือความตั้งใจของเรา20ปีท็อปส์ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของทั้ง4คนครับซึ่งคู่แรกคุณเจไดเลือกเดทกับคุณยูมิคุณเจมเลือกเดทกับคุณแอมคุณบอมเลือกเดทกับคุณคิมฮาน่าและคนสุดท้ายคุณท็อปเลือกเดทกับคุณน้ำหนึ่งบรรยากาศเดทของแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับเริ่มกันที่คู่นี้เลยครับคู่ของน้องยูมิสาวหมวยหุ่นเซ็กซี่กับหนุ่มดีเจหน้าตีคุณเจไดซึ่งเป็นคู่แรกที่ใครๆเห็นก็ต่างอิจฉาก็ทั้งคู่ต่างน่ารักใส่กันซะขนาดนี้เห็นทีต้องแอบจิ้นให้ฟินเบาๆซะแล้วดูสิคุณเจไดแอบทำท่าอ้อนเหมือนลูกแมวไม่รู้ว่าสาวยูมิจะหลงเสน่ห์เข้าให้แล้วหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชมมาที่คู่เดทสุดหาของหนุ่มเจมและสาวขี้เล่นน้องแอมที่วันนี้มาเดทแบบไม่มีใครกล้ามาแจมเพราะสาวแอมกับคุณเจมนั้นบ้าเกินกว่าใครๆจะกล้าร่วมโต๊ะก็ฝ่ายชายเล่นป้อนอาหารคำใหญ่ใส่ปากฝ่ายหญิงคุณเธอก็เอาทิชชู่จริงๆยัดใส่ปากฝ่ายชายไม่รู้ว่าเขาทั้งสองคนมาเดทสไตล์ไหนกันแน่แต่ที่รู้คือความบ้าไม่มีใครแพ้ใครกันแน่นอนละครับงานนี้และคู่เดทที่เข้ากันดีก็คือคู่เดทสายเกาหลีอย่างคุณบอมและสาวคิมฮาน่าที่เรียกได้ว่าร้องเพลงดีกันทั้งคู่แถมยังชอบดูซีรีส์เรื่องเดียวกันซะด้วยวันนี้ทั้งคู่เลยช่วยกันทำให้เดทครั้งนี้ดูเหมือนอยู่ในซีรีส์ที่มีน้องสาวร้องเพลงและพี่ชายบรรเลงเปียโนให้ฟังแถมยังสรังเฮโยส่งท้ายแบบไม่ทิ้งกลิ่นอายสไตล์เกาหลีจริงๆเลยล่ะครับมาที่คู่เดทสุดน่ารักอีกคู่ก็คือคู่ของหนุ่มท็อปกับสาวน้ำหนึ่งที่วันนี้ดึงมือกันมาจู๋จี๋แบบไม่เกาหลีและไม่เกาเหลาแต่เป็นเดทที่มีแค่เราเพียง2คนแบบที่หวานจนไม่สนใจใครก็แค่ท่ากินเฟรนช์ฟรายคนดูอย่างเราก็ใจละลายกันแล้วล่ะครับแถมยังแอบส่งตาหวานให้กันตอนเซลฟี่งานนี้ไม่ใครก็ใครต้องแอบหวั่นไหวกันสักคน Each girl has a good dream